ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสวัสดีเช้าบ่ายเย็นวันนี้ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เจาะลึกถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมไทยด้วยการสำรวจสมบัติทางอาหารอันเป็นที่ชื่นชอบในครัวของบ้านเรือนไทยแม้ว่าอาหารไทยริมทางและอาหารในร้านอาหารจะดึงดูดความสนใจของหลายๆคนแต่ภายในขอบเขตอันอบอุ่นสบายของครัวเรือนไทยนั้นยังคงรักษาและถนอมแก่นแท้ของอาหารประจำชาติอย่างแท้จริงในบ้านไทยการทำอาหารไม่ใช่แค่งานบ้านเท่านั้นเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกที่เชื่อมโยงครอบครัวและชุมชนเข้าด้วยกันกลิ่นที่ลอยมาในอากาศไม่ได้เป็นเพียงกลิ่นของส่วนผสมเท่านั้นเป็นกลิ่นหอมของประเพณีความรักและความทรงจำที่มีร่วมกันหัวใจสำคัญของการปรุงอาหารไทยที่บ้านคือความมุ่งมั่นในการเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่และมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นฉุนของตะไคร้สีสันที่สดใสของสมุนไพรสดหรือกลิ่นหอมเย้ายวนของเครื่องเทศที่บดแต่ละองค์ประกอบได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันและผสมผสานกันอย่างรอบคอบเพื่อสร้างรสชาติที่สอดประสานกันบะนอโต๊ะอาหารของครอบครัวไม่มีใครสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการทำอาหารไทยที่บ้านได้โดยไม่ต้องเอ่ยถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารระวมกันในครัวเรือนไทยมื้ออาหารเป็นเวลาที่ครอบครัวจะมารวมตัวกันแบ่งปันไม่เพียงแต่อาหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องราวเสียงหัวเราะและความอบอุ่นแห่งเครือญาติอีกด้วยศิลปะในการส่งต่อสูตรอาหารจากรุ่นสู่สู่รุ่นถือเป็นประเพณีอันสืบสานมาจนทำให้รสชาติของอดีตยังคงสะท้อนอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่อ้อมกอดอุ่นๆของต้มข่าไก่ไปจนถึงความเรียบง่ายที่บำรุงจิตวิญญาณของผัดกระเพราหมูหมูผัดกระเพราอาหารที่ปรุงในบ้านเรือนไทยถือเป็นการเฉลิมฉลองมรดกทางอาหารความผูกพันกับผืนดินและภาพสะท้อนความรักที่เข้าสู่ทุกมื้ออาหารดังนั้นในขณะที่เราชื่นชมกับภาพผืนหนาของการปรุงอาหารไทยที่บ้านเราไม่เพียงแต่จะได้ลิ้มรสชาติเท่านั้นแต่ยังรับรู้ถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งที่ฝังอยู่ในอาหารแต่ละจานด้วยผ่านห้องครัวของบ้านไทยเราไม่เพียงแต่ค้นพบอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณค่าของครอบครัวประเพณีและความสุขที่มีร่วมกันในการทำลายขนมปังด้วยกันขอบคุณ